ครับพี่น้องครับเป็นไงชื่ออะไรชื่ออะไรนามตัวก่อนมาลัดยืดครับฮะมาลัดยืดโอ้โหนัดยอดยุทธมวยไทยนะครับโอ้โหวันนี้ก่อนนอกนี่ก็เริ่มลองแล้วไม่ตกลงเราใช้น้ำมันอะไรเนี่ยเราใช้น้ำมันอะไรกาวครับฮะโอ้มันเครื่องร้อนช้าจังอ่ะฮะเครื่องมันติดช่วงไหนยกไหนเครื่องพยายามยกที่น็อกด้วยใช่ไหมโอ้โหตอนแรกเป็นไงโอ้พี่เขาแข็งวะเขาแข็งจะบอกที่เขาโดนแทงเขาแทงเขาเนี่ยด้วยว่าโดนไหลไหลดอกเหมือนกันนะใช่ไหมตอนแรกตกใจไหมไม่ตกใจครับไม่ตกใจครับตัวอะไรเงี้ยโอ้ไหนดูข้างเขาเนี่ยโอ้โหเป็นมัดแทงน็อกเลยแล้วยกสามนี่มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเป็นไงอ่ะจังหวะที่เขาไปน็อกเขาได้เนี่ยก็ตอนนั้นเขามีอาการยังไงเตะเขาเตะเสียงแล้วก็มีอาการแทงเหรอแทงเข่าใช่ไหมไอ้ที่น็อกคือแทงเข่าใช่ป่ะเคยแทงใครน็อกมือบ้างไหมเนี่ยหลายคนหลายคนแล้วเหรอโอ้เข่าเลยนะตัวลงมาเป็นมือเข่าหรือมือฝีมือหรืออะไรยังไงมือเข่าวะมือเข่านะโอ้จะยกแรกน้องเตะค่อนข้างเตะใช้ได้เลยล่ะวันนี้เอาชนะมาได้แล้วเป็นชัยชนะครั้งที่เท่าไหร่ของน้องเนี่ยไปทีแล้วเป็นแพ้วะแพ้ใครแพ้ใครแพ้เป็นญี่ปุ่นเหรอฮะแพ้เป็นญี่ปุ่นเพชรญี่ปุ่นแพ้ที่ขาดใจไหมขาดใจโอ้ยชกอย่างนี้เขาจะชกเราเหรอโหดขนาดนี้ เอาวันนี้ในหัวมีอาชีพได้เท่าไหร่วันนี้มีอาชีพเท่าไหร่วันนี้มีไหมอ๋อเดี๋ยวขับไข้ก่อนใช่ไหมเอาละครับขอบคุณใครบ้างบอกไว้เลยเอาขอบคุณที่ทำได้ตัวยิบในเทนเนอร์ทุกคนครับเทนเนอร์ทุกคนนะแล้วครับเอ้านี่เทนเนอร์ข้างนี่ยอดมวยในอดีตเลยน้ำถังน้อยวันนี้บางเกมบางแผงน้องไงฮะก็ครับแล้วว่าเพราะว่าอาวุธดูว่าน้องผู้ต่อยจะเก่าเกมกว่าแล้วก็จะวางไปแล้ววางไว้ไปคือยังไงฮะบอกแล้วไงให้เดินอัดไปก็เขาอัดมีแผ่วยก3รู้เลยใช่ไหมเขาเห็นแล้วว่ายก3น้องเขาแผ่วมาครับผมวันนี้โชว์ฟอร์มค่อนข้างสวยงามครับก็มองหน้าก็น้องไงฮะก็แล้วแต่ปูเตอร์ครับพี่กัดเท่าไหร่โชคดีสุดน้อง115 115 112ได้ไหมไม่ได้แล้วใช่ไหมมันจึงเหรออ่ะพี่อดีตยอดมวยเก่าเลยเอ้าฝากแฟนมวยติดตามน้องเราฝากแฟนมวยติดตามน้องครับก็เป็นกำลังใจให้น้องแล้วก็ค่ายมวยสิงห์มาบินนะครับก็จะไม่ทำให้ผิดหวังครับฉายาอะไรเนี่ยราชาลำมวยราชาลำมวยโอ้โหนี่สุดยอด